สวัสดีครับผมกับไทเกอร์เมนทีวีทันนะครับตอนนี้จะมารีวิวตัวผลิตภัณฑ์ของ7-Eleven นะครับตัวนี้ไม่จะเป็นชาไทยนะครับแบบขวดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของโกโก้แบบขวดแก้วนะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมสเตอร์ลีไลท์รสโกโก้ขวดนี้นะครับในขวดนี้เป็นผลิตภัณฑ์นมสเตอร์ไลท์รสชาไทยนะครับในส่วนตัวนี้วันหมดอายุอยู่ที่เดือน9ของ2020ซึ่งวันนี้เป็นวัน22เดือน2ซึ่งเก็บไว้ได้นานเลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แนะนำว่าให้งดหลอมลดขยะยกเดิมได้อร่อยกว่านะครับในส่วนตรงนี้นะครับใครที่ชอบชาไทยก็ถ้าหาซื้อเก็บไว้ที่บ้านก็น่าจะเอาไว้กินแบบแก้อยากได้นะครับโดยการที่ไม่ต้องออกไปซื้อนอกบ้านส่วนโกโก้ตัวนี้นะครับก็เช่นกันนะครับตัวนี้ใช้นมโคคืนลูกเต็มมันเลย 60% มันคืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจใครทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับขวดนี้ในราคาเท่ากันก็คือ25 บาทเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับเขาเน้นว่าให้ยกดื่มได้เลยนะครับก็เช็ดตรงปากขวดให้สะอาดนิดนึงหมุนง่ายมากนะครับลูกออกเลยนะครับดูจากสีด้านในนี้เข้มข้นนะครับเข้มข้นมากนะครับในส่วนของโกโก้นี้นะครับเหมือนเรากินโกโก้สมัยเด็กนะครับในตรงนี้ส่วนเข้มข้นเพราะว่าหนึ่งพอเราขย่าแล้วอ่ะมันจะมีที่มันติดภูเขาแก้มครับมันจะลงชาที่นึงแต่ว่ามันเข้มข้นมากตามความคิดของผมนะอยากได้ชิมชาไทยกันนะครับเป็นแบบนี้ดื่มมาเลยนะครับชาไทยตรงนี้นะครับมันมีก็โอเคแหละมันก็คือชาไทยความเข้มข้นได้ในระดับนึงเลยนะครับแต่ตัวนี้มันเข้มข้นแบบโกโก้แหละก็คือมันมีความนุ่มนวลของมันนะครับเรื่องของชาไทยเนี่ยมันมีรสชาติอีกรสชาตินึงผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่เคยเจอรสชาตินี้ถ้าเรากินชาไทยทั่วไปเวลาไปกินตามพวกร้านชาโนชาโนชานมก็จะมีรสชาติของชาทั่วไปเนี่ยมันมีพิเศษขึ้นมาจะเหมือนกลิ่นทำให้มันติดจมูกมากขึ้นน่ะแต่ผมบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันใครลองกินแล้วตอบคอมเมนต์ได้แล้วกันว่ามันคือกลิ่นมันคือกลิ่นอะไรมันจะมีความแตกต่างกับชาทั่วไปที่เราสั่งตามพวกร้านนะครับโอเคอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ7-Eleven นะครับฝาล่วงไปข้างล่างนะครับลองกินกันได้นะครับไปที่7-Elevenขวด25 บาทตามตู้ขวด7-Elevenก็ได้ทันทีนะตู้ขวดในนั้นออโต้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง MTV นะครับสวัสดีครับ